ในฐานะที่ผมเป็นคนอุบลเนี่ยคอนเฟิร์มเลยสาวอุบลสวยมากเมืองดอกบัวครับใช่ครับสาวก็สวยหนุ่มก็หล่อแล้วครับดูมิสกระป๋องเป็นตัวอย่างดูครับคู่นี้ซ้ายกับขวาครับดูลายดิอัลโลครับขวาครับยืนมวยสวยครับนักชกจากเซนิกันเซนิกันเนี่ยต้องบอกว่าการใช้แข้งใช้ขานี่อยู่ระดับโลกครับในการเตะฟุตบอลนะใช่ครับผมแต่มาเตะมวยต่อยมวยเนี่ยดูว่าจะเป็นยังไงเมื่อกี้เตะขวาวืดไปทีนึงวืดโชว์ครับนี่ครับไม่วืดครับโอ้บวกหมัดน่ากลัวครับกล้ามเนื้อดูสวยงามครับอัปเปอร์ไลน์นี้อัลโลฮะโอ้กล้ามเนื้อดูกล้ามหลังครับวางแข้งขวาแม่ไม่ธรรมดาครับเดียโลครับจังหวะในการออกอาวุธของเขาครับเตะขวาแล้วก็แทงเข่าซ้ายตามไปธรรมดาเหมือนมิสเตอร์ป๋องบอกครับแต่ไซโยบอกว่าเดี๋ยวรู้จักเดี๋ยวศอกให้รู้จักยังไม่ได้ชักศอกเลยนะครับตอนนี้สู้กันที่การสาดอาวุธยาวๆครับเดียโลไม่ชัวร์ก็ไม่ออกครับซ้ายต่อยขวาแล้วก็แทงเข่าขวาครับโอ้โหแม่งง้างมาจากเซเนกัลเลยนะครับจังหวะสับศอกไม่ถึงถ้าอย่างนี้ถือว่าเป็นตัวตึงแล้วครับกล่าวอาวุธใส่ไซโยกอย่างนี้ตัวตึงแน่นอนครับอับดุลไลเอ้ยอับดุลเอ้ยอับดุลเอ้ยมาแล้วครับขวาอับดุลไอ้ศอกไม่ธรรมดาครับเนี่ยครับเกลือจิ้มเกลือเลยนะครับรู้ว่าเจอกับขุนศอกอมหิตแกก็สาวศอกชักศอกใส่เลยครับโอ้โหนี่ถือว่าเข้าถ้ำเสือแล้วครับจะไปเอาลูกเสือว่าอย่างนั้นแหมรู้ว่าครับขุนศอกใช่ไหมอับดุลไลศอกได้โอ้น่าจะเป็นคนที่2ของทีมนักมวยไทยครับต่อจากน้องโอช5พยัคฆ์สำหรับไซโยครับที่เจอของแข็งครับถูกต้องครับแปลวางหลายสวยครับแข้งซ้ายของไซโยนี่ดีอยู่เลยครับต้องวางฮะวางไงก็โดนฮะวางไหมฮะต้องเตะครับไซโยครับคือเตะซ้ายได้หนักอยู่แล้วครับเรียกว่าเตะนำไปก่อนครับคือถ้าเกิดมากอดรัดฟัดตีแบบนี้ครับใช้พลังเยอะนะครับพยายามจะกดแขนของดิอาโลเอาไว้ครับไซโยเตะไหมครับแหมเขาโดนเตะสองแข้งนี่ครับครับดิอาโลบอกให้ไซโยเตะแต่อับดุลไลเตะซะงั้นครับดันเขาได้ยินซะอีกแสดงว่าอยู่ไทยนานนะไม่อยู่ไทยโดนฮะครับโดนครับฟังออกด้วยว่าให้เตะให้เตะแล้วเนี่ยครับการจัดระเบียบร่างกายการเตะของดิอาโลเนี่ยเตะได้แบบได้น้ำหนักด้วยนะครับวางแข้งสวยครับต่อยขวาลำตัวได้ด้วยครับลำตัวลูกนี้สวยครับดูการกันของแกครับเห็นไหมฮะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับไซโยกตีเข่าแกเอาศอกลงมากันด้วยฮะเออเว้ยใช้ได้โอ้ดูวางแข้งขวาครับแหมดอกเตะแล้วต่อยงานหนักครับไซโยงานหนักครับท่านผู้ชมโอ้และที่สำคัญนี่อีกหนึ่งตัวแปรนะครับที่จะสร้างปัญหาให้ไซโยคือความห่างของอายุนี่14ปีเลยนะครับเดียนโลนี่เพียง25ครับเป็นจักรเพศนะฮะต้องสายครับวางสายบ่อยๆครับขยันออกครับไซโยกหมัดขวาศอกขวาโอ้ยเอาละไม่ดูของดีครับคุณผู้ชมครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับมวยไทยมาเพียง6ครั้งเท่านั้นนะฮะมวยไทยสมัครเล่นเพียง10ครั้งเท่านั้นแต่ว่ามวยไทยสมัครเล่นนี่แม่ชนะรวดครับต่อครับมาครับศอกทำงานครับอย่างนี้กดแขนเพื่อสู้นะครับเพื่อสร้างจังหวะในการสับศอกครับไซโยครับแล้วนี่คือถ้าเกิดกดปล้ำรัดกันแบบนี้หมูใช้พลังเยอะมากนะครับไซโยนี่อายุ39ปีกลัวจะหมดซะก่อนครับเพราะฉะนั้นนี่ต้องหากลยุทธ์อื่นครับไซโยครับซึ่งอาวุธการเข่าไม่ใช่มวยเข่าด้วยครับเป็นมวยหมัดศอกกับมวยเตะครับกำลังจะบอกให้ไซโยนี่ออกแข้งเยอะๆครับแต่ว่าพอพูดทีไรเนี่ยเดือนโลนี่แกเตะก่อนทุกทีเหมือนแกเข้าใจภาษามวยนี่ฮะไม่จะเป็นไม่ต้องก่อนครับวางแข้งดีกว่าครับต้องชิงออกก่อนครับนี่ครับเอาสิครับวางแข้งสวยครับมาแล้วฮะหนึ่งแข้งครับอับดุลไลนี่ฮะนี่ฮะพอปล้ำเสร็จทำอะไรไม่ได้ฮะกรรมการเดี๋ยวแยกแน่นอนฮะแยกไหมฮะนี่ครับก็จะเป็นลักษณะทรงนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกครับถ้าเกิดไม่พลิกแพงเกมครับไซโยครับเอาละครับเตะซ้ายนำไปก่อนครับฮุกขวาครับปักศอกขวาไปครับทางด้านของเดียโลแล้วในก็ไม่ค่อยชัดเจนทั้งคู่ครับกรรมการแยกออกมาให้ดีครับเตะซ้ายศอกซ้ายเตะซ้ายศอกซ้ายเอาละครับยังไงครับเอาครับศอกได้แล้วครับหนึ่งตีซ้ายตีขวาครับตีเข่าซ้ายครับไซโยครับเริ่มมีความขยันเข้ามาครับทีไรเกย์ก็ป้องกันตัวครับยกขาซ้ายป้องกันเอาไว้
สายนำดีกว่านะสายนำดีกว่าเอาคีบมาตีได้ไหมตีได้ไหมตีได้ไหมตีได้น้ำหนักเลยนะครับไซโยครับตีเขาซ้ายได้ครับอาบุลายครับนี่เดียโลครับพยายามสับศอกครับโอ้เรียกว่าขวาครับเรียกว่าปักศอกสู้แล้วครับคือเขารู้เลยนะครับว่าเจอเข่ามาแก้ด้วยศอกครับโอ้ยเวียงศอกครับแต่ว่าไม่โดนครับเจอเข่าขวาของไซโยเขาวงในนี่กล้ามเนื้อเห็นได้ชัดครับว่าอับดุลลายนี่แม่กล้ามเนื้อแกดีฮะความแข็งแรงสูงครับกล้ามเนื้อดูแกศอกทั้งตัวทั้งไหล่ครับกล้ามเนื้อแบบนี้หาซื้อที่ไหนครับคุณสมศรีโอ้ต้องออกกำลังกายอย่างนี้โอ้เหรอฮะต้องเล่นเวทครับถ้าเกิดรู้อย่างนี้นี่ออกกำลังกายตั้งนานแล้วครับผ่านการซ้อมผ่านการฟิตมาอย่างโชคชนครับแบบนี้แลกแข่งกันสนุกครับคู่นี้แล้วก็มีเข่ามีเข่าครับเอ้าไปหันหลังให้คือถ้าเกิดเป็นมวยไทยสมัครเล่นนะครับฮะวิธีแก้เข่ายังไงรู้ไหมฮะหันหลังให้คู่ต่อสู้ฮะก็กรรมการเดี๋ยวกรรมการมาแยกเองแยกครับนี่ฮะเป็นมวยไทยอาชีพนี่โอ้ถือว่ายอมแพ้ครับตาหลังแบบนี้มวยไทยอาชีพนี่ไม่ได้ครับแบบนี้ครับเตะขวาครับเดียโลครับเตะขวาสามแข้งไปเลยครับแข้งแล้วฮะโอ้โหไม่บังเลยครับใส่โยกหวังที่จ้องมุงนะครับเอ้าพักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาในยกสุดท้ายยกที่3ครับใส่โยกครับครับเอาละครับยกที่3ครับยกสุดท้ายครับใส่โยกครับเดินเข้าหาครับเตะพับในอัลโลก็หมัดขวาเตะขวาดีครับลูกนี้เกี่ยวจะเทไม่ไปด้วยครับเตะซ้ายสูงครับเจอแข้งขวาโต้มาครับเนี่ยครับเข้ากล้าแลกแข้งเลยนะครับเอาสับศอกซ้ายครับทางด้านของไซโยพยายามตีข่าวครับเบี่ยงไม่ไปครับเตะขวาไม่ถึงเอาฮะเร่งเครื่องครับยก3ยังแม่ลายวางแข้งขวาสวยแข้งขวาที่ยังสวยงามครับเอาแข้งซ้ายไปครับซ้ายมาขวามาครับซ้ายไปขวามาอับลายแกครับโต้ทุกเม็ดครับมิตรปองโต้ทุกเม็ดเถียงทุกดอกครับไสยกเดินเข้าหาครับเอาละครับยังออกซ้ายได้ดีเจอศอกขวาคืนครับนี่สำคัญนะครับไสยกเตะแกเตะไสยกศอกแกศอกครับพอไสยกจะตีเข่าแกหันหลังให้ครับรอกรรมการมาแยกเอาเตะซ้ายครับหมัดขวาไม่ถึงครับทางด้านของอัพไลน์อโลลูกเสียหลักไปครับลูกขึ้นมาครับเองแต่ยก2เพราะมีโอกาสครับไสยกมาครับมาหรือไม่มาหรือไม่ศอกไปแล้วครับศอกไปแล้วครับเอาสิครับมีคนละเล่มครับมิสเตอร์ป๋องเนี่ยครับพอไปถึงนู่นนะครับมันต้องต่อยให้โลกจำแล้วแหละครับเอื้อนครับเหมือนเครื่องเดินช้าเหมือนเครื่องดีเซลหรือเปล่าแบบนี้พยายามจะเตะไม่ถึงครับเดียโลก็ดูเปรี้ยไปเหมือนกันนะครับในยก3ครับเอาหมัดขวาของเดียโลเอาศอกขวาของเดียโลครับหมัดซ้ายของไซโยศอกซ้ายของไซโยแต่ก่อนในป้องกันอย่างเดียวครับตีเข่ายังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ครับเดียโลเรื่องตอนนี้จะทันหรือไม่ทันเอาศอกซ้ายครับไซโยเข้าวงในนี่ไม่ดีครับกรรมการแยกออกมาทำอะไรไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องเข้าวงในตีนะฮะนี่ครับทำอะไรไม่ได้แน่นอนครับนี่ครับการป้องกันตัวของดิยาโลไฮโลนี่เขายกขากันก็ทำอะไรไม่ได้ครับแข้งซ้ายสวยครับว่าจะสับศอกของเยโลจังหวะดีครับอับดุลลาแกแก้เกมมาดีครับผมเชื่อว่าก็ดูเทปของไซโยกอย่างแน่นอนครับแบบนี้ครับก็ศึกษาวิธีการชกคู่ต่อสู้ครับนำมาปรับมาแก้ครับวันนี้ถือทำมาได้เยี่ยมทีเดียวดูเหมือนว่าอับดุลลาจะชกจังหวะออกก่อนด้วยซ้ำด้วยฮะต่อยขวาลำตัวครับอับดุลลาดิอโลแล้วก็นายครับเจอลูกของไซโยกแหมลูกท้าเลยครับท้ายปลายยกครับมันหนักไปหมดแล้วครับถ้าตัดสินใจเดินตั้งแต่ยก2มีโอกาสแน่นอนครับใช่ครับนี่ฮะดูสิครับแหมคิดช้าทำช้านี่อะไรก็ช้าไปหมดแล้วครับเหลือเชื่อนะครับเอาเตะหลุดครับโดนเตะเข้ากลางหลังครับหัวบดยกเอาละ3ยกผ่านไปนี่ต้องวัดใจกรรมการแล้วครับว่าออกกระวนได้อย่างยอดเยี่ยมครับครับมาดูครับงานกันหน่อยมาดูครับยกสุดท้ายแหมดึงระวางแข้งซ้ายสวยฮะดูเหมือนหมดไปครับโอ้โหครับดูแข้งนี้แข้งเดียวครับครับก็พลาดช้าจริงๆแล้วครับมาส่งมา
Your winner by point decision, the Thailandia from Thailand. Sayokumbanmuang ครับเป็นฝ่ายชนะอับดุลลาห์ดิอาโลจากเซเนกัลไปแบบฮือจับเลยทีเดียวนะครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมา